ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง8วันครับเมื่อดาวพฤหัสบดียกย้ายครับสวัสดีครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับหรือว่าโหนสิทธพัฒน์นะครับหรือว่าก็เป็นฉายาทางโหนทางโหราศาสตร์นะครับโหนสิทธพัฒน์นะครับก็อาจจะดูฟังดูไม่คุ้นนะก็เรียกหมอแมนนะธรรมดาเบสิกตามปกตินะครับไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากนะนี่เรียนให้ทราบเฉยๆนะครับวันนี้เราก็พูดกันถึงดวงดาวที่เราก็น่าจะเริ่มคุ้นชินกันแล้วเกี่ยวกับในวงการโหราศาสตร์ก็จะมีการพูดกันถึงดาวดวงนี้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วครับก็คือ เรื่องของดาวพฤหัสบดีนะครับเวลาที่มีการยกย้ายดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะยกย้ายเนี่ยราวๆสักมีนาเมษาพฤษภาของทุกๆปีแล้วแต่ว่าจะย้ายในเดือนไหนนะครับอย่างในปี67เนี่ยเขาย้ายวันที่30เมษาแล้วก็จะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นจุลจักรนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นระยะเวลาก็1ปีโดยประมาณนะครับก็ถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568พูดง่ายก็อยู่1ปีนะเมษาชนพฤษภาประมาณนั้นน่ะคราวนี้นะครับเราพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของจุดเปลี่ยนนะครับหรือว่าผลกระทบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่จะมีผลต่อชาว12ราศีตรงนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการโดยตรงอยู่แล้วเรื่องดาวที่ยกย้ายนะครับกับเรื่องของราศีที่เราใช้พยากรณ์เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับพ่อแม่จะมาพยากรณ์นะในการที่ดาวย้ายเนี่ยแต่จะเป็นการพยากรณ์นะครับเพื่อเทียบนะดวงชะตาและพยากรณ์เกี่ยวกับคนเกิดทั้ง8วันว่าในการที่ดาวย้ายจะมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างจะดีจะร้ายอะไรยังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงว่าในจุดนี้หรือในศาสตร์นี้ที่หมอแมนใช้อาจจะท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับที่ท่านจะได้ฟังคำพยากรณ์ลักษณะนี้นะครับแต่เป็นศาสตร์ที่หมอแมนได้นำมาขัดเกลานำมาประยุกต์ขึ้นนะครับแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับจะมีความแม่นยำหรือไม่อย่างไรฟังดูแล้วมันเข้าเขามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆพิจารณานะครับหมอแมนเองไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าอันเนี้ยแม่นยำที่สุดอันแบบนี้คือเกิดขึ้นจริงแน่นอนอะไรเงี้ยไม่สามารถจะบอกได้เพราะศาสตร์นี้แล้วก็เป็นการขัดเกลาเป็นการประยุกต์ขึ้นมานะครับก็เขาเรียกว่าคิดค้นจากองค์ความรู้เก่าๆเดิมๆนำมาประยุกต์นำมาพินิจพิจารณาเนาะเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมานะครับตรงไหนไม่ถูกใจตรงไหนไม่ตรงใจนะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าก็พูดคุยกันตรงไหนดูแล้วรู้สึกตรงรู้สึกแม่นยำนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันบอกกันได้นะครับผมก็จะได้เก็บไว้เนี่ยนะเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้การดูดวงหรือการพยากรณ์ในศาสตร์เนี้ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นไปนะครับเอาละครับเรามาดูกันสิว่าดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อเขายกย้ายนะวันที่30เมษายนแล้วเนี่ยนะครับส่งผลอย่างไรบ้างนะกับคนเกิดแต่ละวันนะครับวันพุธกลางคืนนะครับคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายนะในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งดีทั้งเสียคนพุธกลางคืนนะมีทั้งดีทั้งเสียแต่สิ่งที่จะให้ระวังก็คือให้ระวังการเห็นผิดเป็นชอบให้ระวังในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความข้อกฎหมายธุรกิจสีเทาหรือสีดำเลยหรือธุรกิจมืดเลยอะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายคดีความต่างๆระมัดระวังนิดนึงมันจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วมันจะมีทั้งที่เราได้ผลดีด้วยแล้วก็มีทั้งเคสที่เราได้ผลเสียด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องราวตลอดระยะเวลา1ปีนะครับตั้งแต่เมษาถึงพฤษภาปีหน้าเมษาปี67ถึงพฤษภาปี68
มันจะต้องเกิดเรื่องราวตามนี้ครับคือเรื่องของคดีความข้อกฎหมายทั้งในส่วนที่เราเนี้ยได้ประโยชน์และเป็นในส่วนที่เราเนี้ยเสียประโยชน์นะครับก็ต้องรอบคอบนะครับพิจารณาให้ดีเวลาจะทำอะไรเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆครับมันมีเกณฑ์ที่จะบิดเบือนมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดหรือมีเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพลิกแพลงซิกแซกบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารต่างๆอาจจะต้องใช้สมองใช้ไอเดียใช้เล่ห์เหลี่ยมพอสมควรในการที่จะจัดการเรื่องต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่คนวันพุธกลางคืนเนี่ยต้องเจอนะครับแต่ในข้อดีมันก็มีในเรื่องดีก็คือมันก็จะมีบางเรื่องครับที่คุณสามารถใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์การพลิกแพลงของคุณให้เกิดประโยชน์ได้นะครับหมอแม่ไม่ขอลงลึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันแต่บอกไว้เป็นภาพกว้างว่าจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณนั้นต้องรับสมองนะบริหารความคิดรับสมองหน่อยในการที่ต้องพลิกแพลงซิกแซกนะฮะจับแพะชนแกะนะครับยักย้ายถ่ายเทนะครับเล่นแร่แปรธาตุแล้วแต่เลยว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่ต้องมีแน่นอนนะครับระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์อาจจะมีโมหะจริตมากนิดหนึ่งในช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆนะครับจะโมโหหุนหันอาจจะหงุดหงิดขี้วีนนิดนึงวีนฉ่ำวีนฉ่ำจะเป็นแบบนั้นนะครับบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่คนวันพุธกลางคืนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แบบถนัดถนีมากนักนะครับเช่นอยากจะออกความคิดเห็นตรงนี้แต่ว่าติดอยู่ที่หัวหน้านี่ไม่ชอบใจเราก็เลยออกความคิดเห็นไม่ได้อะไรต่างๆนานาอยากจะทำงานในแนวทางของเราแบบนี้แต่หัวหน้าไม่เห็นด้วยเพื่อนร่วมงานไม่เห็นด้วยเราก็เลยทำไม่ได้แหมมันอึดอัดเหลือเกินนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้มันเบื่อมันเซ็งมันอึดอัดมันเหมือนไม่มีตัวตนนะครับวันพุธกลางคืนนะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดเหลือเกินนะครับมีโมหะจริตบางทีอาจจะไปเหวี่ยงไปวีนคนรอบข้างได้นะครับมันจะเกิดอารมณ์แบบนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ไม่นานหรอกนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับช่วงดาวย้ายใหม่ๆอาจจะมีบ้างนะอย่างน้อยๆนะครับคุณก็ยังมีสติอยู่แหละนะครับยังมีสติยังมีความรอบคอบนะเพียงพอที่จะดูแลตัวเองให้ผ่านพ้นอารมณ์เหวี่ยงวีนไปได้นะครับยังถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะครับส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ดรอปลงนิดนึงนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องเงินทองโชคลาภรายได้ต่างๆคนวันพุธกลางคืนพอมีนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยอย่างรอบในงวด16เมษายนเนี่ยเลขคนวันพุธกลางคืนก็มานะเลข98เนี่ยนะที่หมอแมนให้ไปนะคนวันพุธกลางคืนนะเลขมานะครับแล้วหมอแมนจัดอันดับไว้อันดับที่5ด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยเลขมานะเห็นไหมเรื่องโชคลาภรายได้ต่างๆมันมีเข้ามาอยู่นะครับนะแต่ก็จะบอกว่าหลังจากดาวย้ายเนี่ยมันก็เบาลงนะครับเรื่องลาภผลรายได้อะไรต่างๆโชคและเรื่องการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเบาลงนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ยังดีอยู่ก็คือว่าการที่คุณหาเงินได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาจากความรู้ความสามารถจากสติปัญญาของตัวคุณเองสิ่งนี้ยังคงอยู่ครับจุดนี้ยังเวิร์กอยู่ยังทำได้ดีอยู่สำหรับคนวันพุธกลางคืนคุณยังสามารถใช้สมองใช้ไอเดียใช้ความสามารถของคุณในการที่จะสร้างชีวิตสร้างตัวเองที่จะหาเงินได้อย่างดีเยี่ยมอยู่นะครับเพียงแค่ว่าบางทีหลายๆอย่างที่อะไรที่มันควรจะง่ายมันอาจจะไม่ง่ายอย่างเดิมอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเป็นเกณฑ์โชคลาภที่ได้มาแบบฟุกๆมันอาจจะไม่ได้แบบเดิมเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มาจากน้ำมือของเรานะ1สมอง2มือของเราเนี่ยคุณยังสามารถที่จะคอนโทรลและทำมันได้ดี make money ได้จากความสามารถของตัวคุณเองนะครับนะก็นี่คือพุธกลางคืนโดยภาพรวมก็ไม่ได้แย่มากมายนักหรอกนะถือว่าไปได้ทรงๆนะครับนะเอาละครับนะนี่ก็คือนะในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายนะมีผลอย่างไรต่อคนเกิดทั้ง8วันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องของการประยุกต์นะเหมือนเป็นศาสตร์ใหม่ที่หมอแมนนั้นได้ประยุกต์ขึ้นคิดค้นขึ้นนะครับอาจจะไม่มีคุณอาจจะไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนในการที่มาพูดเรื่องดวงดาวยกย้ายและจะมีผลต่อคนเกิดในแต่ละวันนะครับบางคนอาจจะได้ฟังเป็นที่แรกด้วยซ้ำไป
แต่ก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งใหม่ๆที่เป็นหน้าที่ของโหรอยู่แล้วนะครับที่จะต้องนำศาสตร์ต่างๆมาคิดค้นมาประยุกต์นะครับหมอแมนเองก็ชื่นชอบในการประยุกต์แล้วก็คิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในคำพยากรณ์เนี่ยจุดไหนที่ฟังแล้วเนี่ยนะตะขิดตะขวางใจฟังแล้วไม่ชอบใจเนี่ยหมอแมนกราบขออภัยนะครับมาณที่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนเนี่ยรับฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงรู้สึกว่ามันใช่รู้สึกว่ามีความแม่นยำท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกหมอแมนได้นะครับเพื่อที่จะให้หมอแมนนั้นนำไปปรับปรุงนำไปพัฒนาเพื่อในการออกคำพยากรณ์ออกมาได้อย่างแม่นยำให้มากที่สุดพัฒนาในศาสตร์ความรู้ในศาสตร์นี้นะครับให้เป็นที่ยอมรับในอนาคตขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังคำพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมอแมนด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ